สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับวันนี้ครับมีหลายๆคนขอเข้ามาบ่อยๆนะครับว่าอยากให้ทำที่เก็บเลเวลของธาตุดินนะครับผมเลเวล30ถึง100นะครับผมจริงๆมันกระเถิบไปได้100กว่าแล้วครับผมเพราะมันมีเกาะเกาหลีอยู่สุดแค่ตอนนี้นะฮะถามว่าธาตุดินมาเก็บเลเวลยังไงครับผมหลักๆมี2สายนะครับสายตีสายเวทนะครับถ้าเป็นสายเวทครับสกิลของธาตุดินจะมีลดยิงหินนะครับเป็นสกิลคอมโบได้3เป้าหมายนะครับคล้ายๆกับธนูไฟนั่นแหละนะฮะแล้วก็อีกถ้าเป็นสายตีก็จะมีฟันใต้ดินแต่ส่วนใหญ่สายตีจะกระโดดธรรมดากันมากกว่านะถ้าใครเล่นงบเหลือๆก็จะไปฟันใต้ดินก็ได้นะผมถ้าเก็บข้ามเลเวลนะผมแต่ส่วนนิดนึงก็คือขุนธาตุดินเริ่มต้นเกมมันไม่ได้แจกครับผมมันแจกใช่เหมือนจีซึ่งเป็นธาตุไฟมีธนูไฟนะผมเราเป็นธาตุดินเราต้องตีธาตุน้ำนะครับแต่ปัญหาคือใช่เหมือนจีแม่งธาตุไฟถ้าเอาไฟไปยิงน้ำมันก็เบาแต่ถ้าเราไปเก็บกับธาตุลมเพื่อให้ใช่เหมือนจียิงแรงแต่เราแม่งโดนตีหนักครับผมดังนั้นนี่ก็ธาตุดินนี่จะซวยหน่อยนะครับก็พยายามหาขุนที่มันใช้ได้เร็วๆแล้วกันนะครับผมขอให้ได้ขุนไวๆนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ได้ขุนแล้วครับก็ทำเควสไปนะผม1ถึง34ก็เก็บเลเวลครับตามที่เควสมันบอกครับผมก็ตามไปนะครับมันจะสอนไปนู่นไปนี่ยังไงนะผมก็ตามมันไปนะครับโอเคพอหลัง30ปุ๊บนะฮะก็เริ่มบอทกันได้เลยครับเพราะเควสมันจะเริ่มสุดแล้วนะฮะเรามาเริ่มบอทกันเลยนะฮะโอเคที่เลเวล30นะครับผมเดี๋ยวผมแนะนำให้ไปที่เมืองหิมะครับเดี๋ยวผมพาไปนะขึ้นมาครับอันด้านซ้ายเมื่อกี้คือจัวจาวินนะครับผมแล้วก็เดินขึ้นมาครับอันนี้ครับโจรภูเขาครับแต่ก่อนนี้รายได้หลักนะฮะโอเคขึ้นไปปุ๊บเราก็จะเจอด่านเล็กๆ1ด่านครับเป็นขุนน้ำเลเวล2นะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าดีเราเก่งกับ น้ำอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ของจริงครับเตรียมตัวด้วยนะครับสำหรับใครที่เลเวลน้อยนะครับมันจะเป็นขุนธาตุลมและธาตุดินครับธาตุลม45ครับดิน43นะครับแล้วนอกนั้นก็เป็นลมเล็กๆน้อยๆนะครับคือถ้าฝ่าไม่ไหวก็หาเพื่อนละกันครับเกาะคนแถวนี้ไปนะผมเมื่อเข้ามานะครับให้เดินขึ้นด้านบนนะครับแต่เฉียงไปด้านขวานะครับเฉียงขวาไปเรื่อยๆเลยนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปครับปึ๊บนี่ครับผมตรงนี้ครับจะมีกงซุนตู้นะครับผมเราจะเข้าไปนะครับกงซุนตู้เนี่ยจะมาขัดขวางเรานะครับทำใจนิดนึงนะฮะนี่ครับกงซุนตู้เนี่ยทัดลมครับเลเวล32นะครับแล้วก็มีสมุนเลเวล25กับ32อีก2ตัวนะครับมีกงซุนคัง37นะครับกงซุนกงนะฮะ32ครับทัดดินนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับผมก็ขอให้รอดละกันนะครับชนะมาปุ๊บเราก็จะเข้าอีกเขตหนึ่งแล้วครับผมฟืบนี่ครับเราก็จะเข้าสู่เขตเหลียวตงนะครับเขตเหลียวตงเนี่ยที่เก็บเลเวลนะครับเปิดขึ้นมาฟืบนี่ครับเหลียวตงนะครับก็จะมีนี่นะครับมีตั้งแต่29จนถึง51นะครับผมก่อนอื่นนะครับไปเซฟที่เมืองก่อนนะครับวิธีการไปเซฟที่เมืองครับเนื่องจากเรายังไม่ได้เปิดวาร์ปครับเรากดไปนี่ครับดินแดนหิมะชินซางนะครับชินชางนะฮะกดเข้าไปนะครับผมมันจะเดินเข้าถ้ำนี้ทะลุออกด้านหลังเองนะครับก็สะดวกสบายดีนะครับให้มันเดินให้ในถ้ำนะครับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับโอเคครับเมื่อเราเห็นเมืองครับเบรกไว้ก่อนนะครับเราจะเข้าเมืองไปเซฟเฉยๆนะครับเราไม่ได้ไปเก็บเลเวลที่ตรงนั้นนะครับโอเคครับหลังจากเซฟที่เมืองกันแล้วนะครับให้เปิดรองเท้าขึ้นมานะครับเลือกเขตฝึกฝนครับแล้วก็เลือกว่าเหลียวตงนะครับผมแนะนำให้ไปที่นี่ครับดินแดนหิมะเหลียวชุยนะครับเหลียวชุยหรือเหลียวซู่ยังไม่รู้นะครับเลเวล41ถึง47นะครับคือเราเลเวล30นะครับผมเราเก็บข้ามระดับไปอีก10เลเวลได้สบายๆนะครับเราก็เลือกเก็บกระทาดน้ำแล้วกันนะครับกดไปนี่ครับแมปมันอยู่ใกล้เมืองด้วยครับเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับเราพยายามมองหาท่าน้ำไว้ครับนี่ครับทหารทวนเหนือครับท่าน้ำเลเวล41นะครับ4ตัวนะครับตรงหน้าแมปเนี่ย4ตัวเลยนะครับถ้าอยากได้แบบ3ตัวนะครับให้เลาะขอบบนนะครับบางทีเนี่ยไอ้ตรง4ตัวบางทีก็มี5ตัวนะครับระวังไว้ด้วยนะครับถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะฮะเลาะขอบบนขึ้นไปครับผมเลาะไปเลาะไปนะครับไอ้ตรงข้างล่างนี้จะเป็น2ตัวนะครับให้ขยับไปอีกนะครับตรงนี้ครับมันจะเป็น3ตัวครับทหารทวนเหนือนะครับมี3กับ4นะครับผมตั้งแต่30จนถึง40เลยนะครับผม
เอาละครับหลังจากเราเก็บเลเวลจนเลเวล40แล้วนะครับผมเราก็จะย้ายที่กันนะครับผมที่ต่อไปนะครับให้มาที่เมืองสวีโจก่อนนะครับสวีโจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะวิธีเดินทางมาเมืองสวีโจไว้ให้นะครับผมคือเมืองนี้นะครับจะอยู่กันช่วงเลเวลประมาณสัก40บวกนะครับสามารถมาเก็บเลเวลได้นะครับเมื่อมาถึงเมืองสวีโจแบบผมนะครับให้เปิดรองเท้าขึ้นมานะครับเปิดแบบนี้เขตฝึกฝนนะครับเลือกสวีโจครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาป่าเสี้ยใช่นะครับน่าจะอ่านว่าเสี้ยใช่นะครับกดเข้าไปมันอยู่หน้าเมืองเลยครับผมนี่ออกจากเมืองมาปุ๊บเดินลงเข้าป่านะครับถึงเลยนี่ครับผมเข้ามาปุ๊บตรงหน้าวาร์ปนี้นะครับผมทหารปีศาจทวนนะครับตรงนี้จะมี5ตัวนะครับถ้าใครไหวก็เอาครับถ้าไม่ไหวก็เดินลึกเข้าไปหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้น้อยกว่า5นะครับให้เดินมาทางซ้ายนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้จะมี2ตัวครับสำหรับสายตีโดดตีทั้งหลายนะครับประหยัดยาเชิญด้านนี้นะครับแล้วขยับอีกนิดนึงครับตรงนี้มี3ตัวนะครับเหมาะกับคนที่พวกรถยิงหินนะครับผมนี่3ตัวนะครับเลเวลของทหารทวนปีศาจทหารปีศาจทวนครับคือเลเวล49นะครับตรงนี้นะครับเก็บได้ตั้งแต่40จนถึง50เลยนะครับหรือว่าถ้าใครขยันนะครับชอบอยู่ตรง5ตัวอย่างเงี้ยก็เก็บยาวๆจน60ก็ได้นะครับแต่ผมเอา50ก่อนแล้วกันนะครับจะได้เปลี่ยนที่นะครับเผื่อเบื่อนะฮะโอเคครับหลังจากเลเวล50แล้วนะครับผมให้วาร์ปกลับมาที่เป่ยไห่ครับวาร์ปเบอร์2นะครับจากนั้นนะครับเราจะไปเจียงตงกันนะครับผมเดี๋ยวตามผมไปแล้วกันนะครับที่ที่เราจะไปก็คือป่าค่ายไฉฉางไฉฉาง5นะฮะไฉฉาง5นะครับผม61ถึง63นะครับมีท่าน้ำอยู่นะฮะไปครับมันจะออกเรือนะครับผมเราจะเลาะขอบตะลิงไปด้วยกันนะครับดูได้เลยครับผมวิธีไปมันจะมีฝ่าด่านนะครับผมด่านก็เป็นด่านธาตุน้ำนะครับ76 2ตัวนะครับผมไม่ต้องตื่นเต้นครับไอ้คนตื่นเต้นคือธาตุไฟนะครับผมตอนผมฝ่านี่หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะโอเคนี่ครับด่านไฉฉาง5นะครับผมเราจะมาสู้กับทหารทะลวงนะครับตัวนี้นี่ตรงพิกัดนี้นะครับมอนมันจะตัดกัน2ที่พอดีนะครับถ้าใครอยู่ไหวก็อยู่นะครับอยู่ไม่ไหวก็อยู่ที่เดียวนะฮะนี่ครับจะเป็น4ตัวนะครับแบบ31นะครับมอนเลเวล62ครับท่านน้ำครับคนค่อนข้างจะชุกชุมนิดนึงครับผมคือมันสลับกันเนี่ย3แถวหน้ากับ3แถวหลังนะฮะก็เลือกเอาที่สบายใจนะฮะที่นี่ครับผมเราอยู่ได้จนถึง60เลยนะครับคือใครจะอยู่ยาวจน70ก็ได้นะครับผมมอนมันก็สามารถให้ประสบการณ์ที่ดีนะครับผมแล้วก็ปริมาณค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวนะครับ4ตัวนี้ค่อนข้างจะขึ้นไวนะถ้าเรารับดาเมจไหวนะครับหลังจากเราเลเวล70แล้วนะครับผมก็ได้เวลาโยกย้ายนะให้มาที่เมืองเย่เฉิงครับวาร์ปเบอร์3ครับผมแล้วจากนั้นก็เดินลงมาครับผมเราจะลงเรือครับไปเขตกวนจงกันนะครับนี่ครับลงมาด้านล่างเลยนะปึ๊บเจอทหารพระเหลืองตรงนี้ครับโบกซะเลเวลตรงนี้ไม่เยอะครับเหมือนเดิมครับ35นะครับ47นะครับโอเคเมื่อลงมาแล้วปุ๊บไปตามแม่น้ำเลยนะครับยาวๆนะครับยาวๆปั๊บออกซ้ายไปนะครับผมตามแม่น้ำไปปึ๊บนี่ครับแล้วก็ขึ้นนะครับคือตรงนี้นะครับเราจะโผล่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วไปออกข้างนอกป่านะครับผมพอนอกป่าเสร็จปุ๊บให้เดินขึ้นถ้ำไปข้างบนนู้นนะครับแล้วมันจะออกรูอีกฝั่งหนึ่งครับผมก็คือด้านซ้ายเนี่ยคือกวนจงครับแต่เข้าไปปุ๊บมันจะเจอกับด่านนะครับผมแนะนำว่าให้มากับพวกเยอะๆนะฮะเพราะด่านค่อนข้างจะเก่งนะครับแต่อาจจะรอดก็ได้นะครับเพราะผมทัดไฟไงด่านมันทัดน้ำนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูดูครับด่านนะฮะน้ำเลเวล145ตัวนะครับผมตัวขุนหลักแม่ง113นะฮะขุนสองข้างเป็นไฟนะครับผมจะไปรออะไรล่ะวิ่งสิครับนั่นแหละครับผมก็ฝ่าเข้าไปนะครับผมแล้วไปที่เขตกวนจงไปที่เมืองฉางอันให้ได้นะครับผมขอใช้ทางลัดแล้วกันนะครับมันคือวัปเปอร์7นะครับผมฉางอันนะครับฉางอันนะครับผมสำหรับคนที่70แล้วนะครับให้เปิดวาร์ปขึ้นมานะครับเลือกเขตกวนจง
นี่ครับกวนจงหยงโจนะครับเลือกช่องเขาเสียกู่หนึ่งนะครับนี่ครับมันจะพาเดินไปเดินไปนะครับเดินลงมานี่ครับออกมาด้านซ้ายนี้ฟึบนี่แม้มีโจโฉยืนต้อนรับด้วยนะฮะครับหนึ่งครับนี่ครับทหารศึกกวนจงนะครับท่านน้ำเลเวล76นะครับก็สามารถเก็บที่นี่ได้ยัน80เลยนะครับผมชิวๆนะฮะจะมีตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นแบบ2ตัวถ้าจำไม่ผิดตรงนี้เป็นแบบ3ตัวนะครับตรงใกล้ๆวาร์ปเนี่ยโอเคครับแมปนี้นะครับเราสามารถเก็บได้ตั้งแต่70ถึง80เลยนะครับถ้าใครแบบว่าขี้เกียจไปไหนครับก็อยู่ยาวๆได้นะครับผมก็ยาวๆไปเลยนะครับสำหรับคนที่เลเวล80แล้วอยากเปลี่ยนที่นะครับผมก็แนะนำอีกที่หนึ่งในกวนจงนะครับป่าด่านซ่านกวน1นะครับไปครับนี่ฮะมันจะเดินขึ้นไปนะผมทะลุด่านนี้นะครับเตรียมใจสู้ด้วยนะครับด่านไม่โหดครับนี่ครับเลเวล105เองนะครับเบาๆนะเบาๆตายชุบสัก2รอบก็น่าจะผ่านนะฮะโอ้โหตัวหลักเป็นทัดลมด้วยนะหนักอยู่นะอยู่สำหรับทัดดินนะฮะนี่ครับใครอยากได้หมาตายนะผมมีให้จับตรงนี้นะฮะจัดว่าแจ่มนะครับผมโอเคเข้ามานะครับคนแน่นเฉียวนะฮะก็จะมีมอนทัดไฟตรงนี้นะครับผมเราทัดลมตรงนี้หนีครับหนีไม่ใช่นี้ครับไปด่านสายกวน2นะฮะนี่ครับเดินเลาะข้างล่างมานะผมสุดขอบเดินขึ้นข้างบนแบบนี้นะฮะขึ้นครับทะแยงไปครับผมเข้าไปนะฮะโอเคครับมาถึงด่านมาถึงป่าด่านสั้นกวน2แล้วนะครับผมให้เราออกด้านซ้ายนะครับมันจะมีตรงนี้ครับท่าน้ำนะฮะทหารชิวหลอนะครับนี่เลเวล94นะครับผมก็สามารถเก็บได้จนจริงๆแล้วมันเก็บได้ยาวๆตั้งแต่80จนถึง100เลยนะเพราะมันออกมาค่อนข้างเยอะครับตรงนี้มี4ใช่ไหมให้เดินออกไปอีกหน่อยครับผมตรงนี้ก็มีอีกถ้าอยากได้แบบ3ตัวให้เดินลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแต่3ตัวนะเป็น3 4นะครับผมมันจะสุ่มๆมานะผมก็วัดใจกันไปหน่อยนะครับ3ก็รอดนะครับ4ก็เจ็บนิดนึงนะฮะก็ที่นี่ครับทหารชิวหลอเนี่ยท่านน้ำเก็บได้จนถึงตั้งแต่เลเวล80จนถึง100นะครับที่ป่าด่านสั้นกวน2นะครับต่อมาครับเลเวล100นะครับให้เรากลับไปที่ช้างอันก่อนนะขี้เกียจเดินครับพอมาถึงช้างอันปุ๊บเปิดรองเท้าครับเลือกกวนจงเหมือนเดิมครับป่าซินเฟิงนะครับซินเฟิงนี่ครับนี่ครับใกล้ๆเมืองเลยนะฮะเข้ามาปุ๊บเลาะได้เลยครับผมเลาะล่างไปเลยนะฮะเพราะตรงนี้มันเป็นธาตุดินกับธาตุลมนะครับเลาะออกไปเลยครับเราจะไปอีกแมปนึงลงมานะครับเลาะลงมานะลงไปครับผมอย่าไปยุ่งครับไอ้พวกทัดลมเนี่ยเลาะขอบไปครับเลาะขอบนะฮะเลาะครับเลาะขึ้นไปนะครับขึ้นนะครับออกขวาไปนะครับเข้ามานะครับผมออกขวาไปนะครับเราจะไปหาทัดน้ำกันนะฮะนี่อันนี้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้ไม่ใช่นี่ครับทหารเกาะคลั่งนะฮะก็จริงๆนะครับทหารเกาะคลั่งนี้เลเวล100ครับทัดน้ำนะครับก็แมปนี้นะครับสามารถอยู่ได้ยาวนะครับตั้งแต่เลเวล100จนถึง110ได้สบายๆเลยนะฮะเอาแบบชิวๆกันไปเลยนะครับสำหรับคนที่เลเวล110ครับอยากไปต่อนะฮะไปอีกทีก็เกาะเกาหลีแล้วนะครับไปที่เปยไห่นะครับเปยไห่เสร็จปุ๊บกดวาร์ปครับเขตฝึกฝนครับเกาะเกาหลีนี่ไม่ต้องฝ่าด่านนะครับผมไปได้เลยนะฮะนี่ครับเกาะเข้าไปครับกดเข้าไปแมปแรกครับเดี๋ยวมันวิ่งให้เองครับนี่มันออกเปยไห่แล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นนะครับล่องเรือกันอีกยาวๆนะฮะมาถึงป่าหมาหันแล้วครับป่าหมาหันนะฮะมอนเตอร์ธาตุน้ำนะครับอันนี้ธาตุไฟนะครับผมเราขยับไปนิดนึงครับผมนี่ครับพลทวนทหารทวนหมาหานนะครับผมเลเวล115นะครับผมคือตัวนี้เก็บได้ยาวๆนะครับผมจนถึง140เลยนะฮะไอ้พลทวนเนี่ยนะครับผม
ก็ป่ามาหารหนึ่งนะฮะหมาหารหมาหารโอ้ชื่ออ่านยากจริงครับจบกันไปแล้วนะครับกับที่เก็บเรื่องของธาตุดินครับคือธาตุดินเนี่ยเราเน้นไปที่ธาตุน้ำเป็นหลักเอาละครับก็ขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ